ดีครับมาเทสการทำงานของตัว Olympus OM 1นะครับนี่ OM จะเป็นรุ่นที่สูงค่อนข้างสูงของ Olympus นะครับก็มาแนะนำส่วนประกอบก่อนนะครับตรงนี้เป็น ISO เอ้ยไม่ใช่รูรับแสงนะครับตรงนี้เป็นปรับโฟกัสตรงนี้ปลดล็อกเลนนะครับปุ่มไว้ปลดล็อกเลนนี่พอเวลาเราจะใส่ใช่ไหมก็ดูจุดแดงตรงนี้กับจุดแดงตรงนี้ประกบให้ตรงกันแล้วก็หมุนมันจะลงล็อกสีแดงนี่พอดีโอเคจะหมุนไม่ออกแล้วอันนี้เป็นตัวปรับสปีดชัตเตอร์นะครับเดี๋ยวจะมีตรงนี้สปีดชัตเตอร์กับรูรับแสงจะมีผลต่อการวัดแสงนะครับตรงนี้ปรับ ISO ก็กดปุ่มตรงนี้ลงแล้วก็หมุนนะครับนะ400แล้วกันอันนี้กดถ่ายได้เลยนะครับนี่ชัตเตอร์ B กดค้างได้เลยนี่เทสได้ดูเฉยๆอันนี้สปีด1นะครับแต่จริงๆอ่ะแนะนำว่าให้ไม่ให้ใช้กว่าต่ำกว่า30นะครับไม่นั้นภาพมันก็จะเบลอนั่นเองถ้าเราถือถ่ายปกตินะไอ้พวกต่ำกว่า30ลงไปต้องใช้ตั้งถ่ายหรือว่าใช้กระขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยจะโอเคกว่าตรงนี้เป็นตัวจับเวลาถ่ายนะครับเลื่อนไปจนสุดมันสุดได้แค่นี้นะครับถ้าฝืนเนี่ยแถวนี้มันจะแตกก็ขึ้นฟิล์มเลื่อนตรงนี้ให้สุดแล้วก็ดันตรงนี้กลับปุ๊บก็จะเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับตั้งเวลาถ่ายรูปถ้าอยากได้น้อยกว่านี้ก็ไม่ต้องเลื่อนไปเยอะเท่าเราก็ได้นะครับเพราะเราเลื่อนสุดเทสได้ดูเฉยๆตรงนี้เดี๋ยวเราเปิดที่วัดแสงปุ๊บนี่นะครับพอดีอันนี้มันอยู่ส่วนตรงกลางนะครับก็พอดีนะอันนี้ก็ถือว่าวัดแสงโอเคแล้วก็จริงๆก็กดถ่ายได้เลยแต่ว่าเราจะเทสได้ดูนะครับว่าปรับรูรับแสงจะเป็นยังไงนี้ปรับเป็น 1.8 นะครับนี่มันจะเกินมันก็จะขึ้นแบบนี้จริงๆมันขึ้นได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวลองปรับรูรับแสงให้น้อยลงนี่มันก็จะลงข้างล่างนี้อันนี้ก็คือมืดไปนะครับลบก็คือมืดไปถ้ามันอยู่ตรงกลางนี้ก็คือพอดีนั่นเองง่ายๆเลยก็มีประมาณนี้ไม่ยากนะครับจริงๆแค่อย่าให้ใช้ตรงนี้ต่ำกว่า30แต่ตรงนี้ปรับ 1,000 ถึง30แล้วตรงนี้ปรับเท่าไหร่ก็ได้ให้วัดแสงมันอยู่ตรงกลางแต่ว่าถ้าที่มืดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าอันนี้ F ค่อนข้างต่ำก็พอช่วยได้นะครับไม่ได้ลำบากมากตรงนี้เป็นตัวพับกระจกนะครับจริงๆก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ลงมาพับกระจกก็ตรงนี้มองก็จะมืดนะครับถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดเปิดฝาหลังก็ดึงตรงนี้ขึ้นปุ๊บเท่านี้เองขึ้นฟิล์มเอาฟิล์มใส่ตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มใส่ตรงนี้มันจะมีร่องอยู่ให้เสียบร่องเข้าไปนะครับมันจะช่วยให้ฟิล์มใส่เข้าไปแน่นขึ้นโอเคนี่ก็ดีนะครับเรียบร้อยการทำงานครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับมีปัญหาอ๋อลืมบอกตรงนี้เลขนับฟิล์มใช่ไหมเราไปเปิดฝาหลังมันก็เริ่มนับมันจะเห็นไหมเนาะมันจะเป็นตัว S นะครับย่อมจากสตาร์ทนะก็สัก 2-3 รูปเนี่ยมันถึงจะขึ้นเลข1นี่ขึ้นเลข1แล้วสมมุติเราถ่ายครบใส่ฟิล์มไป24หรือว่า36ต้องดูนะครับใส่ไปครบปุ๊บถ่ายจนครบตรงนี้มันจะเลื่อนต่อไม่ได้มันจะแข็งเพราะว่าฟิล์มข้างในหมดแล้วนั่นเองวิธีกรอฟิล์มกลับก็คือของ Olympus จะไม่เหมือนค่ายอื่นนิดนึงก็คือให้ตรงนี้ปรับเป็นแนวนอนนะครับสีแดงจนตุกจงตรงกับตัว R ก็คือ Rewind นะครับหมุนกรอฟิล์มกลับก็ตรงนี้ขึ้นมาแล้วจะมีลูกศรบอกอยู่ให้หมุนไปทางไหนตอนแรกๆก็จะฝืดๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆก็จะลื่นๆนะก็แสดงว่าถ้าลื่นๆก็แสดงว่ากรอกลับครบหมดแล้วอันนี้ขึ้นฟิล์มปุ๊บมันก็จะเด้งเป็นแนวตั้งเองโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ